ข้อ3สามเหลี่ยม LDP ที่มีความยาวด้านละ 4.7 เซนติเมตรพร้อมเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโจทย์ให้สร้างสามเหลี่ยม LDP ที่มีความยาวด้านละ 4.7 เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมมี3ด้านทั้ง3ด้านยาวด้านละ 4.7 เซนติเมตรทุกด้านยาวเท่ากันกำหนดจุด L เราจะวัดความยาวด้าน 4.7 เซนติเมตรวางเลข0ให้ตรงกับจุด L แล้วนับไปจนถึง 4.7 ดังภาพลากเส้นจากจุด L ความยาว 4.7 เซนติเมตรเลยค่ะกำหนดชื่อจุด Dเขียนความยาวกำกับ 4.7 ซม.จุดเราจะใช้วงเวียนปักที่จุด L แล้วกางมาถึงจุด D นะคะเพราะว่าความยาวด้านก็ยาว 4.7 เซนติเมตรเท่ากันนำวงเวียนปักที่จุด L กางให้ปลายดินสอมาถึงจุด Dหลังจากที่เรากางแล้วนะคะจับทางด้านบนนะคะอย่าให้ขยับแล้วปักที่จุด L เหมือนเดิมเขียนส่วนโค้งดังภาพต่อไปนำวงเวียนอันเดิมค่ะที่กางไว้แล้วนะคะขนาดเท่าเดิมปักที่จุด D เขียนส่วนโค้งก็จะได้จุดตัดดังภาพตั้งชื่อจุดตัดนะคะรูปสามเหลี่ยม LDP เรามี L D แล้วตัวที่ยังไม่มีก็คืออะไรคะก็คือ P ลากเส้นต่อจุด LP เลยค่ะจากจุด L ไปยังจุดตัด Pก็จะมีความยาวเท่าไรคะความยาวเท่ากันทั้ง3ด้าน 4.7 เซนติเมตรลากเส้นต่อจุด DP ลากเส้นต่อจุด DP ดังภาพเขียนความยาวกำกับด้าน4.7 ซม.จุดเขียนสัญลักษณ์กำกับด้านทั้ง3ด้าน1 2 3เพื่อบอกให้รู้ว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันโจทย์บอกว่าเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงจากจุดยอดมุมลงมาหาฐานนะคะต้องให้ตั้งฉากเราจะใช้ไม้ฉากช่วยในการเขียนส่วนสูงค่ะนำไม้ฉากวางให้ตรงกับจุด P ให้ฐานทางด้านล่างขนานกับส่วนของเส้นตรง LD ดังภาพลากเส้นประนะคะจากจุด P ลงมาหาฐานทางด้านล่างค่ะเมื่อเรานำไม้ฉากออกก็จะได้ดังภาพนี้นะคะ
ขียนสัญลักษณ์แสดงมุมฉากที่ฐานค่ะเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมฉากเพื่อแสดงส่วนสูงโจทย์ให้บอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม LDP มีความยาวมีความยาวด้านยาวด้านละ 4.7 ซม. 4.7 ซม. 4.7 ซม.รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน3ด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยม LDPเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ